สวัสดีครับผมเสกสรรวิดีโอ r ครเตอร์จากสมายโปรวิดีโอครับในบทที่แล้วผมได้แนะนําแหล่งจับปลาไปให้เพื่อนๆกันแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือแหล่งในการหาคอนเทนต์สาหรับทําวิดีโอนะครับมาในบทนี้นะครับซึ่งเป็นตอนที่2ของวิดีโอซีรีส์ชุดนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆถึงวิธีการตัดต่อวิดีโอให้เป็นภายใน5นาทีสําหรับยูทูบเบอร์ทุกท่านครับ ส่วนแรกที่ผมจะแนะนําก็คือข้างบนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าทูบาร์นะครับเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องมือต่างๆครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าด็อกกิ้งแอเรียครับเราจะเอาคลิปวิดีโอหรือเสียงหรือรูปภาพต่างๆสั่งไปในนี้ครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆทรานสิชันตัวหนังสือก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันครับถัดมาก็เป็นส่วนไทม์ไลน์ครับเราจะเอาคลิปต่างๆลากลงมาในนี้เพื่อทําการตัดต่อครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนของพรีวิวครับ เมื่อเราตัดต่อแล้วเราก็ต้องทําการพรีวิวดูผลของการตัดต่อว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของมิกเซอร์เป็นส่วนที่ไว้สําหรับเช็คเสียงของตัวโปรแกรมครับผมสเต็ปแรกของการตัดต่อวิดีโอก็คือการตั้งค่าโปรเจกต์ค,ครับวิธีการตั้งค่าโปรเจกต์มี2แบบครับก็คือตั้งค่าให้ตรงกับวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับวิธีการคือให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับ Match Media Video Setting ครับแล้วก็ไปคลิกเลือกวิดีโอที่เราจัดเก็บไว้ครับแล้วกด Open ครับเราก็จะรู้ว่าวิดีโอของเราถ่ายมาที่ Format เท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นในะตัวอย่างนี้ผมถ่ายมาที่ Full HD 1920คูณ1080นะครับแล้วก็ Frame Rate อยู่ที่25เฟรมเพอร์เซกครับเป็นแบบ Non Progressive Scan นะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าแบบที่2ก็คือเราจะตั้งค่าให้เป็น Full HD ครับ เพราะว่าเมื่อเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทำการเรนเดอร์ออกมาแล้วนะครับฟาก็จะเปแบบ Full HD จะมีความคมชัดสูงทำให้คนดูอยากจะติดตามวิดีโอของเราครับวิธีการก็คือคลิกไปที่รอปดาว w n เมนูตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้ไปเลือกช่องนี้นะครับช่องนี่ครับผม HD 1080 5 0 i นะครับ25%เฟรมเปอรเซกนี่นะครับให้เพื่อนๆตั้งค่าเป็นอันนี้นะครับ 1น2 0 1 0 8 0าสอ l ศ Order ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น non progressive scan ครับแล้วก็ Frame Rate ที่25 Frame per sec นะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของ audio ตรงนี้เป็น16นะครับตรงนี้เป็น b s s นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับในแถบของวิดีโอนะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้เพื่อที่ว่าในการทํางานของต่อไปเราก็จะไม่ต้องมาตั้งค่าอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ไปที่ audio ติ๊กถูกตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเซฟเทมเพลตอันนี้เก็บไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ชื่อตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ครับเป็นการเซฟเทมเพลตเก็บไว้ครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตั้งค่าอีกในภายหลังครับ step ที่2ของการตัดต่อวิดีโอการนําไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้ในโปรแกรมวิธีการนําไฟล์เข้ามาใช้ในโปรแกรมนะครับวิธีง่ายๆก็คือเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ต่างๆนะครับ แล้วก็ลากลงไปเลยครับเนี่ยครับสมมุติว่าผมลากตัวตัวฟุตเทจลงไปนะครับลากรูปภาพลงไปแล้วก็ลากก็ตัวเสียงลงไปนะครับเึ๊บเจ้าไฟล์ต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับผมส่วนโฟลเดอร์ทางด้านซ้ายมือก็คือทางโปรแกรมจะทําการจัดเรียงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิกไปที่คําว่าบายทครับเมื่อคลิกไปที่คําว่าวิดีโอเราก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นเฉพาะวิดีโอนะครับถ้าเราคลิกที่ออเดโอเราก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นออเดโออย่างเดียว คลิกไปที่ Stills ซึ่งหมายความว่ามันเป็นรูปภาพครับมันก็จะมีรูปภาพโชว์ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการจัดระเบียบของไฟล์ต่างๆครับซึ่งเจ้าตัวโปรแกรม Sony Vegas Pro ตั้งแต่เวอร์ชัน11เป็นต้นไปนะครับมันก็จะแบ่งเจ้าตัวไฟล์ต่างๆเป็นโฟลเดอร์ให้เราอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสเ e p ต็ปที่3การนำไฟล์เข้ามาตัดต่อในไทม์ไลน์ วิธีการนําไฟล์ลงมาตัดต่อนะครับง่ายๆก็คือการลากลงมาครับนี่ครับลากลงมาเลยอันนี้เป็นฟุตเทจที่มีทั้งภาพและเสียงนะครับพอลากลงมาเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าก็จะเกิดทั้งวิดีโอแทร็กอันนี้นะครับแล้วก็ออดิโอแทร็กนะครับผมเพราะว่าฟุตเทจมมนมีทั้งภาพและเสียงครับสมมุติว่าผมลากเฉพาะรูปภาพลงมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแต่เฉพาะในแทร็กของวิดีโอแทร็กเท่านั้นนะครับ เห็นไหมครับไม่มี audio track ถ้าเราต้องการเพิ่ม audio track หรือ video track นะครับให้ทําการคลิกขวาที่ตรงนี้ครับเลือกคําว่า insert audio track หรือ video track ที่เราต้องการครับนี่ครับเดี๋ยวลองลาก audio track ลงมาดูบ้างครับลากลงมาเลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะเกิดเฉพาะ audio track นะครับผมนี่นะครับสังเกตได้ง่ายคือจะมีคําว่า volume เนี่ยครับผมเป็นการปรับระดับความดังของเสียงครับ s t e ปที่4 การตัดต่อวิดีโอสมมุติว่าเราต้องการตัดวิดีโอนะครับเราต้องการตัดตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้านี้ออกไปนะครับให้เราทำการกดปุ่ม S สิงคโปร์ครับเนี่ยครับกดไปทีหนึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะเกิดรอยแยกแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ไฟล์ตรงนี้ครับแล้วกดปุ่ม Delete ครับอันนี้ก็เป็นการตัดคลิปวิธีหนึ่งนะครับหรืออีกวิธีดนึงนะครับเมื่อกี้ผมกด Control ซเพื่อทำการ Undo มันนะครับผม อีกวิธีหนึ uclear, ่งก็คือการหดคลิปเข้ามาครับสมมุติว่าผมต้องการตัดที่ตำแหน่งนี้นะครับให้เราเอาเมาส์วางที่ปลายด้านนี้ครับแล้วก็หดเข้ามาครับเนี่ยครับก็คือการตัดคลิปแบบง่ายๆครับผมเราสามารถลากคลิปได้นะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายเราก็สามารถที่จะหดมันเข้ามาครับปึ๊บแล้วก็เอาเจ้าตัวคลิปตรงนี้ใส่ลงมาให้มันชิดกันได้นะครับผมเห็นนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะลบเสียงในวิดีโอออกนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใส่เสียงเพลงของเราลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆคลิกไปที่เสียงเพลงในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่ม delete เพื่อนๆก็จะเห็นว่าทั้งภาพและเสียงก็จะถูกลบออกไปนะครับก็เพราะว่าทั้ง2อ,อย่างมัน synchronize กันอยู่นะครับวิธีการยกเลิกการ s y n c h r o n i z ก็คือคลิกไปที่ตรงนี้ครับ ignore event grouping ครับนี่ครับคลิกที่ตรงนี้ครับปุ๊บ แล้วลองคลิกเลือกไปที่เสียงครับแล้วกด delete ครับก็จะเห็นว่าเสียงในส่วนนี้จะถูกลบออกไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลากเอาเสียงเพลงที่เราต้องการใส่ลงมาได้แล้วนะครับผมเนี่ยครับลากลงมาเลยปึ๊บตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับเพราะว่าเราใช้คำสั่ง ignore event grouping เรียบร้อยเลยนะครับผม step ที่5การใส่เอฟเฟกและ transition ถ้าเราต้องการที่จะใส่เอฟเฟกตลงไปเพิ่มเติมนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับคำว่า Video FX ตรงนี้นะครับผมในนี้จะมีเอฟเฟกมากมายนะครับนะครับสมมุติว่าผมเลือกเอฟเฟกตี่ส่วนของ brightness and contrast นะครับนะครับแล้วเราสามารถใช้เอฟเฟกโดยการลากลงมาเลยนะครับลากลงมาแล้วก็มาวางในวิดีโอที่เราต้องการใส่เอฟเฟกครับเสร็จแล้วก็จะเกิดหน้าจอนี้ขึ้นมาครับเราก็สามารถที่จะทําการปรับได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ เอฟเฟกต์ brightness and contrast ก็คือปรับความสว่างความมืดของวิดีโอครับนี่ครับตัวนี้คือปิดไปนะครับถ้าเราต้องการกลับมาแก้ไขใหม่ก็คือให้กดไปที่ตรงนี้ครับปึ๊บอ่านี่นะครับกดไปที่คําว่ากดไปที่คําว่า enfx ตรงนี้นะครับผมนี่ครับปึ๊บแล้วก็สามารถปรับแต่งมันได้เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเราต้องการลบเอฟเฟกนะครับให้เราคลิกเลือกที่เอฟเฟกอันนั้นครับแล้วกดตรงนี้ครับ ลบเอฟเฟกอันนทิ้งออกไปนะครับผมส่วนวิธีการใส่ t r ชิชันนะครับก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราเอาคลิปมาต่อกับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึงแบบปกตินะครับผมไม่ได้ใช้ t ทชิชันอะไรนะครับผมเนี่ยครับแต่ถ้าเราต้องการให้ใส่ไทชิชันนะครับให้เราลากในส่วนคลิปของที่อยู่ด้านขวามือครับให้มาเกยคลิปแรกนะครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ายิ่งลากเข้ามามากเท่าไหร่นะครับผม เวลาก็จะมากขึ้นนะครับก็คือเวลาในการเกิด t r a n s i ชั o ก็จะนานขึ้นนะครับนี่ครับผมปกติแล้ว t r a n s i ชั o ก็จะเป็นแบบ d i s ซนะครับก็คือคลิปหนึ่งค่อยๆมืดลงแล้วก็อีกคลิปหนึ่งค่อยๆสว่างขึ้นครับนี่ครับ transition แบบที่เขาเรียกว่า d i s ซ o นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการ transition อื่นเพิ่มเติมให้ไปที่แถบ t r a n s i ชั o ตรงนี้ครับเพื่อนๆก็เห็น t r a n s i ชั o ตัวนี้มากมายนะครับนี่ครับ วิธีจะใช้ก็คือเลือกป r ิท่าชิชันอันนั้นแล้วก็ลากลงมาตรงรอยต่อครับวางเลยครับผมปึ๊บอ่าครับลองอันนี้คือ property ในการปรับแต่ง transition แบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผม้วลอง preview ดูครับนี่นะครับ t r a n s i t i o แบบที่เราใส่ลงไปแล้วแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยน transition เป็นแบบอื่นนะครับเราก็สามารถทําได้ครับคลิกเลือกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยครับผม transition อันใหม่ก็จะไปทับอันเก่าโดยอัตโนมัตินะครับผม step 6วิธีการ preview v ดีโอวิธีการ p r e ว i e w video ก็ง่ายมากนะครับก็คือให้เราคอส space bar ครับอ่าครับการคอส space bar ก็คือการ preview ครับเมื่อเราเคอสอีกทีนึงนะครับเจ้าตัว cursor ตัวนี้ก็จะมาอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับผมเนี่ยครับแต่ถ้าเราต้องการให้ c u r อร์หยุดตรงตำแหน่งที่ c u r อร์วิ่งไปถึงนะครับให้เรากด enter ครับ นะครับกด enter ครับพอกด enter เสร็จปุ๊บเจ้าตัวเคอร์เซอร์ก็จะอยู่ตำแหน่งที่อยู่ปลายสุดตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วเวลาเราตั้งค่า PREVIEW ตรงนี้นะครับให้เราเลือกคำว่า PREVIEW แล้วก็ half นะครับนี่ยครับเลือก Preview half เพื่อที่ว่าการแสดงผลตรงนี้ก็จะมีความคมชัดในระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นการกินแรงเครื่องมากเกินไปครับทำให้ PREVIEW ไม่กระตุกครับผม step ที่7การใส่ข้อความ วิธีการใส่ข้อความก็ง่ายมากนะครับให้เราเพิ่มวิดีโอแท็กลงไปครับคลิกขวา insert video t r a c k แล้วก็ไปเลือกแถบตรงนี้ครับ media generator ครับไปที่คําว่า legacy text ตรงนี้ครับแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อความต่างๆที่โปรแกรมได้ทําให้เราอย่างสวยงามนะครับผมถ้าเราต้องการตัวหนังสือแบบธรรมดาเราก็สามารถเลือกไปที่คําว่า default text ได้ครับเนี่ยครับก็จะมีข้อความขึ้นมาแล้วนะครับซึ่ง การปรับแต่งข้อความก็สามารถปรับได้ทั้งฟอนต์นะคร,รับปรับได้ขนาดตัวทึบก็ได้นะครับผมจลองพิมพ์ดูครับนี่ครับลองเปลี่ยนฟอนต์ดูได้นะครับถ้าต้องการพิมพ์ภาษาไทยเราก็จะต้องเลือกฟอนต์เป็นภาษาไทยนะครับอย่างเช่นฟอนต์ Namkoon TH นะครับ ถ้ามาที่ช่องเพรสเมนต์กคือการปรับตำแหน่งนะครับผมนี่ครับเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของเจ้าตัวข้อความได้นะครับอันนี้ก็คือปรับขนาดนะครับขอปรับสัก60บค,ครับโอเคแล้วก็ปรับตำแหน่ง property ปรับสีของฟอนต์ครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับปรับสีของฟอนต์เอฟเฟกตตรงนี้คือใส่เอาลน์ลงไปได้นะครับผม สามารถเลือกสี outline ได้ว่าจะให้เป็นสีอะไรครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ drop shadow ใส่เงาลงไปได้ครับ step ที่8การน e n d e r ออกมาเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ที่สามารถอัปโหลดขึ้น YouTube ได้วิธีการน e n d e r นะครับให้เราไปยังตำแหน่งท้ายสุดที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับผมสมมุติว่าตำแหน่งท้ายสุดผมอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่ม M ครับ นี่ครับกดปุ่ม M เนี่ยนะครับ M เพื่อที่จะกำหนด m a r ์คขึ้นมานะครับพอได้ m a r k คเสร็จแล้วปุ๊บให้เราดับเบิลคลิกบริเวณนี้นะครับแถบสีเทาตรงนี้ครับเนี่ยครับดับเบิลคลิกบริเวณนี้ให้เกิดแถบสีเทาๆตรงนี้นะครับผมตรงช่วงที่เราต้องการเรนเดอร์ครับเสร็จแล้วไปที่ไฟล์เ e n d e r As นะครับ ตรงนี้คือเป็นการกําหนดชื่อไฟล์และกําหนดตําแหน่งของการเรนเดอร์นะครับผมสมมติผมตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อเทสนะครับเซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมขั้นตอนการตั้งค่าการเรนเดอร์นะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับให้เราเลือกไปที่คําว่า sony avc mvc ตัวนี้นะครับผมนี่ครับเลือกที่ตรงนี้ครับแล้วคลิกดับดาวเมนูลงมาเลือกไปที่อะไรก็ได้นะครับผม เลือกเลยครับเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับคำว่า Customize Template ครับเสร็จแล้วให้เรามาดูวิธีการตั้งค่าเลยนะครับตรงนี้เป็น1920-1080ตรงนี้เป็น High Entropy Coding ตรงนี้ CA-BAC ถูกแล้ว Frame Rate ตรงนี้เป็น25 frame รนะครับ Non-Progressive Scan ส,ส่วนตรงนี้ผมแนะนำเป็น Bitrate เป็น10ล้านน่าจะเพียงพอเลยนะครับแล้วก็ในส่วน Audio บ้างครับตรงนี้ Bitrate เป็น ประมาณ192แล้วกันนะครับผมปิดเลยของเสียงตรงนี้ติ๊กถูกด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะเรนเดอร์เอาไฟล์เสียงออกมาด้วยครับ System เป็น MP4 ถูกแล้วโปรเจกต์ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Base ครับเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วให้เพื่อนๆคลิกที่ตรงนี้ครับทำการตั้งชื่อเสร็จแล้วกดเซฟครับเพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปที่เราทำการเรนเดอร์เราก็เพียงแค่เลือกชื่อนะครับที่เราเซฟไว้นะครับผมอย่างเช่นผมเซฟไม่ชื่อว่าสันนะครับผม แล้วก็คลิกเลือกที่เทมเพลตที่เราเซฟไว้แล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอแบบ Full HD ที่พร้อมอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วนะครับในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของวิดีโอซีรีส์ชุดนี้นะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆถึงแหล่งในการหารูปภาพและเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับที่เพื่อนๆสามารถนำมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับ YouTube ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ